วลามีเซ็กควรคนส่วนใหญ่เนี่ยถึงปิดไฟส่วนใหญ่ปิดไฟมีหลายประเด็นนะน้องตังข้อที่หนึ่งกลัวคนข้างนอกเห็นยิ่งถ้าไม่ใช่บ้านช่องที่มิดชิดนะคะโดยเฉพาะอยู่ในคอนโดนะคะอันนี้ก็จะปิดไฟเพราะกลัวคนเห็นนะคะอันนี้สองก็คืออายทั้งฝ่ายหญิงและฝ่ายชายนะคะอายที่จะเห็นของกันและกันนะคะแล้วก็อันที่สามการปิดไฟนี่จะสร้างอิมเมจินได้ดีกว่านะน้องตังค่ะสร้างความรู้สึกนะคะความนึกคิดต่างๆได้ดีกว่านะคะอันนี้ก็อาจจะมีอารมณ์ดีขึ้นในการปิดไฟนะคะอันนี้ก็จะเป็นประเด็นที่สี่น้องกังตังค่ะบางบ้านเนี่ยมีปัญหาคือมุ้งนอนกันหลายคนโอ้นะคะหรือว่าในห้องนอนในห้องนอนเนี่ยอยู่คนละมุ้งก็จริงแต่ว่าไม่ได้ไพรเวทอันนี้ก็จะการปิดไฟก็จะสะดวกนะคะก็มีหลายประเด็นแต่ถามว่าไม่ปิดไฟมีไหมก็เยอะแยะค่ะโรงแรมม่านรูดต่างๆก็มีไฟแสงสีให้เล่นนะคะ มีกระจกหลายๆ บานหลายๆด้านเนี่ยใช่มีกระจกหลายบานให้ดูรอบตัวนะคะเพราะไม่ต้องมีใครมาส่องดูนะคะเขาคาดว่าเช่นนั้นนะคะ